สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวหนึ่งไทยคำสามารถนุรักษ์สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องแนะนำการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ code.org ไปชมกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้า code.org บทที่16นะคะไปที่ Google Chrome ค่ะให้นักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปพิมพ์ค้นหา code.org c o d e o r g กด enter ค่ะให้นักเรียนเลื่อนลงมาคลิกคำว่านักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะเข้าไปที่คอร์ส1ไปบทที่16นะคะ PayLab สร้างเรื่องวันนี้ครูจะยกตัวอย่างเลเวลที่1และ2ให้นักเรียนดูนะคะคลิกเข้าไปที่เลเวล1ค่ะกดดูวิดีโอนะคะหลังจากนักเรียนดูจบแล้วให้กากบาทออกกดคำว่าตกลงนักเรียนจะเห็นว่าบทที่16สร้างเรื่องนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะคะเขียนโค้ดขึ้นมาเพื่อให้สุนัขพูดคำว่าสวัสดีชาวโลกเราจะใช้คำสั่งคลิกลากมาเลยนะคะคลิกเข้าไปที่คำว่าพิมพ์ที่นี่ค่ะและลบข้อความทิ้งนะคะให้เรียนพิมพ์คำว่าสวัสดีชาวโลกหลังจากนั้นให้เรียนกดเริ่มนักเรียนจะเห็นว่าสุนัขจะพูดคำว่าสวัสดีชาวโลกเลเวลที่1เราก็ผ่านไปแล้วนะคะคลิกไปต่อค่ะเลเวลที่2ให้สุนัขแล้วก็แมวนะคะพูดทักทายกันใช้คำสั่งเดิมค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็ลบนะคะพิมพ์คำว่าสวัสดีคลิกคำสั่งมาอีกหนึ่งคำสั่งค่ะลากมาวางนะคะแต่เราจะเปลี่ยนให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งพูดนะคะก็คือแมวนั่นเองคลิกเลือกคำสั่งแมวคลิกคำว่าพิมพ์ที่นี่แล้วก็ลบทิ้งไปเลยค่ะพิมพ์คำว่าสวัสดีกดเริ่มเห็นไหมคะสุนัขพูดสวัสดีแมวพูดว่าสวัสดีการเขียนโค้ดแบบสร้างเรื่องยากไหมคะให้เด็กๆลองฝึกเขียนนะคะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยสามารถพูดได้ให้นักเรียนลองฝึกทำในเลเวลที่3 4 5และ6เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคุณครูหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเด็กๆไม่มากก็น้อยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ